วันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของโมดูลรีเลย์ที่หลายๆคนใช้งานในโปรเจกต์ Arduino นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ Arduino ก็มีน้องๆหลายๆคนที่ทำตามแล้วติดปัญหาก็ทักมาถามในเพจ Facebook กันอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ผมเลยจะมาอธิบายการทำงานของโมดูลรีเลย์เพื่อที่น้องๆจะได้เข้าใจและแก้ปัญหาได้เองเมื่อเจอปัญหาในการใช้งานนะครับหน้าที่หลักของรีเลย์ในวงจรไฟฟ้าก็คือรีเลย์จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการสั่งปิดเปิดนะครับโมดูลรีเลย์ที่ผมใช้ในการทำโปรเจกต์จะมีทั้งแบบ5โวลต์ DC และ12โวลต์ DC ขึ้นอยู่กับวงจรที่ออกแบบนะครับหน้าตาของบอร์ดก็แทบจะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ตัวรีเลย์จะระบุแรงดันที่ใช้ในการขับรีเลย์ไว้เป็น5โวลต์ DC และ12โวลต์ DC นะครับที่บอร์ดจะมีพินเฮดเดอร์อยู่2ตัวทำหน้าที่เป็นอินพุตของโมดูลรีเลย์นะครับตัวแรกจะเป็นพินเฮดเดอร์สีขาวมีชื่อว่า VCC IN 1 IN 2แล้วก็ Ground นะครับพินเฮดเดอร์ชุดนี้จะเอาไว้สำหรับสั่งงานรีเลย์นะครับขา VCC คือขาของไฟเลี้ยงที่เราต้องจ่ายไฟเข้ามาเพื่อเลี้ยงวงจรขับรีเลย์แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาจะขึ้นอยู่กับบอร์ดที่เรานำมาควบคุมโมดูลรีเลย์ตัวนี้นะครับเช่นถ้าเราใช้บอร์ด Arduino Nano ก็จะต้องจ่ายไฟเลี้ยง5โวลต์เข้ามาที่จุดนี้ถ้าเราใช้โหนด MCU ก็จะต้องจ่ายไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์เข้ามาที่จุดนี้นะครับต่อไปเป็นขากราวก็ให้เชื่อมต่อกับกราวของบอร์ด Arduino ของเรานะครับส่วนขา IN 1และ IN 2คือขาสำหรับควบคุมรีเลย์ทั้ง2ช่อง IN 1ควบคุมรีเลย์ตัวที่1 IN 2ควบคุมรีเลย์ตัวที่2นะครับทั้ง2ขานี้เราจะเชื่อมต่อไปที่ขา Digital Output ของบอร์ด Arduino ของเราเพื่อที่เราจะได้เขียนโปรแกรมควบคุมการ On Off ของรีเลย์ได้นะครับส่วนพินเฮดเดอร์ตัวที่2จะมีอยู่3ขามีชื่อว่า JD VCC VCC แล้วก็ Ground นะครับพินเฮดเดอร์ชุดนี้เราจะเอาไว้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับคอยของรีเลย์นะครับขา JD VCC คือขาที่เป็นไฟเลี้ยงของคอยรีเลย์ถ้าเราใช้รีเลย์5โวลต์ DC ก็ต้องจ่ายไฟเลี้ยง5โวลต์เข้ามาที่จุดนี้และถ้าเราใช้รีเลย์12โวลต์ DC ก็ต้องจ่ายไฟเลี้ยง12โวลต์เข้ามาที่จุดนี้นะครับขากราวคือขาเดียวกันกับกราวของพินเฮดเดอร์สีขานะครับตรงนี้เอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่เราจ่ายไฟเลี้ยงมาจากภายนอกที่ไม่ได้ใช้กราวเดียวกันกับกราวของบอร์ด Arduino ของเราจ่ายเข้ามาที่ขา JD VCC เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงคอยของรีเลย์นะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้ไฟเลี้ยงจาก Power Bank จ่ายให้กับบอร์ด Arduino แล้วเราใช้บอร์ด Arduino ควบคุมรีเลย์12โวลต์เราก็จะต้องเชื่อมต่อสายไฟจากบอร์ด Arduino เข้าไปที่ขา VCC IN 1 IN 2และกราวของโมดูลรีเลย์แบบนี้แล้วเราจะต้องมีไฟเลี้ยง12โวลต์และกราวของแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์ต่อเข้ามาที่ขา JD VCC และกราวแบบนี้นะครับเพื่อให้กราวของทั้ง2แหล่งจ่ายเชื่อมต่อถึงกันรีเลย์จึงจะทำงานได้แต่ถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงที่ใช้กราวเดียวกันกับบอร์ด Arduino Nano ของเราจ่ายเข้ามาที่ขา JD VCC ก็ไม่จำเป็นต้องต่อกราวเข้ามาที่ขานี้นะครับเพราะว่ากราวของแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์และไฟเลี้ยงของบอร์ด Arduino นั้นเชื่อมต่อถึงกันแล้วที่บนบอร์ด Arduino ของเรานั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟจาก220โวลต์ลงมาเป็น12โวลต์ DC จากนั้นเราใช้ไฟ12โวลต์ DC ตัวนี้ไปเข้าวงจรเรกูเลเตอร์เพื่อให้ได้ไฟเลี้ยง5โวลต์ออกมาสำหรับเอาไปเลี้ยงบอร์ด Arduino ของเราตรงนี้กราวทั้ง2แหล่งจ่ายจะเชื่อมต่อถึงกันแล้วต่างจากกรณีที่แล้วนะครับในการควบคุมรีเลย์เราก็จะต้องต่อสายไฟจากบอร์ด Arduino เข้าไปที่ขา VCC IN 1 IN 2และกราวเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ที่พินเฮดเดอร์ฝั่งนี้เราจะต่อแค่ไฟเลี้ยง12โวลต์เข้าไปที่ขา JD VCC เท่านั้นส่วนขากราวเราสามารถปล่อยลอยไว้ได้เลยนะครับก็ให้ลองดูนะครับว่าวงจรที่เราออกแบบนั้นเป็นแบบไหนจะได้ต่อใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบที่2นี้มากกว่านะครับขาต่อไปคือ VCC ก็จะเป็นขาเดียวกันกับ VCC จากพินเฮดเดอร์สีขาตัวนี้นะครับถ้าเราจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปที่ขา VCC ของพินเฮดเดอร์แบบสีขาแล้วก็จะมีแรงดันไฟเลี้ยงตัวเดียวกันออกมาที่จุดนี้ด้วยทำให้เราสามารถดึงแรงดันไฟเลี้ยงที่เราจ่ายเข้ามาที่ขา VCC ของพินเฮดเดอร์สีขาออกไปใช้งานได้ด้วยนะครับและที่พินเฮดเดอร์ตัวนี้จะมีจัมเปอร์อยู่1ตัวจัมขา JD VCC และ VCC ให้เชื่อมถึงกันไว้แบบนี้นะครับซึ่งความหมายของการต่อแบบนี้ก็คือว่าเราจะดึงไฟเลี้ยงที่ต่อเข้าขา VCC ไปเลี้ยงคอยของรีเลย์นะครับจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนพลาดทำให้รีเลย์ไม่ทำงานนะครับการเสียบจัมเปอร์ไว้แบบนี้โมดูลรีเลย์จะทำงานได้อยู่กรณีเดียวเลยนะครับคือโมดูลรีเลย์ที่เราใช้ต้องมีสเปคแรงดันคอยเท่ากับแรงดันของบอร์ด Arduino ที่เราใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้บอร์ด Arduino Nano ที่ใช้แรงดันไฟเลี้ยง5โวลต์ร่วมกับโมดูลรีเลย์ที่เป็น5โวลต์เราก็จะต้องต่อไฟเลี้ยง5โวลต์เข้ามาที่ขา VCC ตรงนี้ที่จุดนี้เราจะมีไฟเลี้ยง5โวลต์ออกมาและสเปคของคอยรีเลย์ที่เราใช้ก็เป็น5โวลต์ทำใ
ให้เราสามารถเสียบจัมเปอร์เพื่อดึงไฟ5โวลต์เพื่อไปเลี้ยงรีเลย์ได้เลยนะครับแต่ถ้าสเปคคอยล์ของรีเลย์ไม่เท่ากับแรงดันไฟเลี้ยงของบอร์ด Arduino ที่เราใช้เราก็จำเป็นต้องถอดจัมเปอร์ออกและจ่ายไฟเลี้ยงที่มีแรงดันเท่ากับสเปคของคอยล์รีเลย์เข้าไปที่ขา JD VCC เพื่อให้เพียงพอที่จะขับรีเลย์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้โหนด MCU ที่ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ร่วมกับโมดูลรีเลย์5โวลต์เราก็จะต่อไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์เข้ามาที่ขา VCC ตรงนี้และจุดนี้จะมีไฟ 3.3 โวลต์ออกมานะครับถ้าเราเสียบจัมเปอร์เอาไว้ก็หมายความว่าตอนนี้เราจะเอาไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ไปขับรีเลย์5โวลต์รีเลย์บางตัวอาจจะทำงานได้นะครับแต่บางตัวไม่ทำงานแต่การต่อวงจรที่ถูกต้องก็คือเราต้องเอาไฟ5โวลต์จ่ายเข้าไปที่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดจัมเปอร์ออกแล้วต่อไฟเลี้ยง5โวลต์เข้าไปอีก1เส้นซึ่งถ้าเราใช้สาย USB จากอะแดปเตอร์5โวลต์เสียบเพื่อจ่ายไฟให้กับโนด MCU เราก็จะสามารถดึงไฟเลี้ยง5โวลต์เพื่อไปเลี้ยงคอยล์ของรีเลย์จากขา V-in ตรงนี้ได้เลยนะครับกรณีเดียวกันถ้าเราใช้โมดูลรีเลย์12โวลต์ก็จะต้องถอดจัมเปอร์ออกแล้วจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปที่ขา JD VCC ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งที่เป็นพินเฮดเดอร์4ขาก็จะต่อเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับสเปคของรีเลย์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของการสั่งงานหลายๆคนเขียนโปรแกรมอาจจะคุ้นเคยกับการเขียนโค้ดโดยกำหนดให้การออนเป็น1หรือ high และกำหนดให้การออฟเป็น0หรือ low นะครับแต่ด้วยการออกแบบวงจรของโมดูลรีเลย์ตัวนี้การสั่งงานให้รีเลย์ออนเราจะต้องเซตสถานะพินของบอร์ด Arduino ของเราให้เป็น0หรือ low นะครับและการสั่งให้ relay off จะต้องเซตสถานะของพินของบอร์ด Arduino ของเราให้เป็น1หรือ high แทนนะครับผมจะเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ relay on เมื่อกดสวิตช์และ off เมื่อปล่อยนะครับโดยผมต่อสวิตช์ไว้ที่ขา D6 relay 1ต่อไว้ที่ขา D1 และ relay 2ต่อไว้ที่ขา D2 ผมก็จะเขียนโปรแกรมง่ายๆโดยการวนลูปเช็คสถานะของ D6 เมื่อโดนกดสถานะจะเป็น0ผมจะสั่งให้ขา D1 และ D2 เป็น0หรือ relay on แบบนี้นะครับและเมื่อปล่อยมือผมก็จะสั่งให้ขา D1 และ D2 เป็น1หรือ Relay Off แบบนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กดสวิตช์จะเห็นว่า Relay ทั้ง2ตัวนั้น Off อยู่นะครับเมื่อผมกดสวิตช์ Relay 2ตัวก็จะ On แบบนี้นะครับและเมื่อปล่อยมือ Relay ก็จะกลับไป Off อีกครั้งแบบนี้นะครับและตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงหลักการควบคุมรีเลย์ทางฝั่ง input แล้วต่อไปมาดูฝั่ง output กันบ้างนะครับสำหรับรีเลย์ตัวนี้ฝั่ง output จะมีอยู่3ขานะครับโมดูลบางตัวจะเขียนว่า NC C และ NO บางตัวจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แทนก็ให้เข้าใจว่าเป็นขา NC C และ NO ตามนี้นะครับขาแรกคือขา C หรือ COM หรือ Common ขาที่2คือขา NC หรือ Normally Closed ขาที่3คือ NO หรือ Normally Open นะครับขา NC คือขาที่เชื่อมต่ออยู่กับขา C หรือ Common ในสภาวะที่รีเลย์ไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต่อไฟ5โวลต์ผ่านตัวต้านทาน 1K โอห์มมาเข้าขา Common แล้วต่อหลอด LED สีเขียวออกจากขา NC ลงกราวไว้ในสภาวะที่รีเลย์ไม่ทำงานกระแสไฟจะไหลจาก5โวลต์ผ่านตัวต้านทานมาเข้าขา Common แล้วไหลออกทางขา NC ผ่านหลอด LED ลงกราวแล้วครบวงจรทำให้หลอด LED ติดนะครับส่วนขา NO คือขาที่ในสภาวะที่รีเลย์ไม่ทำงานขา NO จะไม่เชื่อมต่อกับขา C หรือ Common นะครับและขา NO จะเชื่อมต่อกับขา C หรือ Common ตอนที่รีเลย์ทำงานหรือรีเลย์ on นะครับผมจะต่อหลอด LED สีแดงออกจากขา NO ลงกราวไว้แบบนี้และผมยังใช้โค้ดตัวเดิมที่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือเมื่อกดสวิตช์รีเลย์จะ on เมื่อปล่อยมือรีเลย์จะ off นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กดสวิตช์รีเลย์จะยังไม่ทำงานทำให้หลอด LED สีเขียวที่ต่ออยู่กับขา NC ติดและหลอด LED สีแดงที่ต่ออยู่กับขา NO นั้นจะดับอยู่แบบนี้นะครับจากนั้นผมกดสวิตช์โนด MCU ก็จะสั่งให้รีเลย์ออนหน้าสัมผัสก็จะเปลี่ยนจาก NC มาเป็น NO หลอด LED สีเขียวก็จะดับและหลอด LED สีแดงก็จะติดขึ้นมาแทนแบบนี้นะครับเมื่อผมปล่อยมือหน้าสัมผัสก็จะเปลี่ยนกลับไปเชื่อมต่อกับขา NC เหมือนเดิมทำให้หลอด LED สีเขียวติดขึ้นมาและหลอด LED สีแดงดับไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มต้นทำโปรเจกต์ให้สามารถออกแบบวงจรในการขับโมดูลรีเลย์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ